ระบัวครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็น้องๆกำลังมาทำอะไรที่นี่ครับที่นี่คือวัดป่าเลไลค่ะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีครับด้านหลังของเราเนี่ยมีหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์มากลูกๆทั้งหลายไม่ว่าเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าลูกพ่อกล้ารุ่น4ก็อยากจะมานมัสการหลวงพ่อขอพรให้ตัวเองมีสิริมงคลใช่ไหมคะแล้วก็พี่ที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้รำถวายมือให้หลวงพ่อด้วยดีมากเลยสุดยอดครับคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตของการเล่นเพลงพื้นบ้านคนโบราณเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจีบกันด้วยเพลงพื้นบ้านเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยก็จะรักเพลงพื้นบ้านมากแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายก็จะล่องตามแม่น้ำมาทีนี้พอล่องมาเนี่ยบ้านนี้เขามีเพลงพื้นบ้านใช่ไหมคะก็จะขึ้นไปเล่นเพลงกับเขาขอเนื้อเพลงเขาแล้วสะสมไว้ก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเพลงมากแล้วก็ชอบใช่แล้วก็เจ้าชู้โอ้ก็เป็นความสุขของคุณพ่อพอมีลูกแล้วเนี่ยอยากให้ลูกสืบทอดพ่อก็จะร้องให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วก็สืบทอดจากพ่อแม่ด้วยนะคะพอโตมาแล้วเนี่ยก็ดีโชคดีว่ามีโอกาสได้พบศิลปินแห่งชาติก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านไม่ว่าจะเป็นแม่ขวัญจิตศรีประจันครูชินกรไกรลาศแม่ประยุนยนต์เยี่ยมนี้นะคะเป็นต้นแล้วครูหลายท่านนั้นเมตตาท่านก็จะสั่งสอนอย่างดีพอได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีครูนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเช่นครูอเนกนาวิกมูลครูสุกัญญาสุจฉายาครูกัญญารัตน์เวชศาสตร์มันเหมือนกับตัวเราเนี่ยเราได้หล่อหลอมความเชี่ยวชาญของเพลงพื้นบ้านมา2สายสายที่เป็นศิลปินพื้นบ้านแท้กับสายที่เป็นศิลป์ครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยอยู่กับเยาวชนเมื่อมาเป็นครูเนี่ยสอนแค่ว่าขอให้เป็นครูที่ดีคำนั้นก็อยู่ในใจแล้วก็พอเรามาทำงานเนี่ยเราก็อยากจะสืบทอดอ่ะเราผลงานหรือภูมิปัญญาของครูเราของพ่อแม่ของบรรพชนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนสนใจครับพอเรามีโอกาสทำก็ทำเสมอแม้ว่าจะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เสมือนกับว่าเน้นทางด้านธุรกิจแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานเพราะเมื่อมาเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแล้วอ่ะก็มีพลังมีลูกๆที่เป็นเด็กดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่เป็นเด็กทุนเนี่ยเหมือนกับว่ามีมือมีเรี่ยวแรงเมื่อมีหัวใจมีมือแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมแล้วการทำงานของเราที่เกี่ยวข้องกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันก็ออกมาโดยต่อเนื่องแล้วเวลาจะทำเนี่ยมันสนุกด้วยเพราะว่าหนึ่งก็มีครูข้างบนเรามีครูใช่ไหมมีครูสองสายเลยแน่นมากเลยแล้วพอเรามีลูกๆอยู่ด้วยเนี่ยมีเยาวชนอยู่ด้วยอ่ะก็มีอยู่3เจเนเรชันมี3รุ่นแล้วอ่ะมีคนแล้วมีโอกาสแล้วเราก็ทำเลยการที่แม่บัวทำคัดเลือกชนิดเพลงขึ้นมาเพื่อสอนเด็กๆหรือว่ามาอบรมมาฝึกฝนกันยังไงบ้างครับอย่างค่ายเพราะก้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านรุ่นที่4เนี่ยค่ะก็เลือกมา4ชนิดคือเอาประเภทใหญ่ๆก่อนจริงๆมีเยอะกว่านั้นใช่หนึ่งคือเพลงในเทศกาลสงกรานต์ครับคือหายไปมากแล้วเราก็พยายามจะฟื้นฟูอย่างเช่นเพลงคล้องช้างอย่างเงี้ยครับไม่มีคนเล่นได้เลยนะหายากมากเราก็พยายามจะเอาอันนี้มาชนิดที่สองก็คือเพลงในหน้านาเพลงเกี่ยวข้าวที่มันหายใช่ไหมคะเพลงในลานนวดข้าวอย่างเงี้ยค่ะสงฟางพานฟางที่มันหายแล้วอ่ะครับทีนี้คนที่จะมาสืบทอดเนี่ยท่านก็ล้มหายตายจากกันหมดอันนี้คืออุปสรรคของเราเลยเวลาเราทำนะคะแล้วก็เพลงหน้าน้ำก็เอาเพลงเรือครับเพราะว่าเพลงเรือเนี่ยไม่มีเล่นในวิถีชีวิตมีแต่สาธิตเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ชนิดที่4ก็คือเพลงที่เป็นการแสดง
พลงฉ่อยเพลงอีแซลที่เราเห็นกันทั่วไปครับอันนี้นี่หมายถึงเราพยายามจะต่อยอดเด็กๆคือบางคนเขาได้ทํานองแล้วแต่ว่าเราอยากให้แต่งได้ด้วยเขาจะได้สร้างสรรค์ของใหม่คือการสืบทอดเนี่ยถ้าเอาแต่ของเก่ามาแล้วของเก่ามันไม่ได้รับใช้บริบทในสังคมปัจจุบันลูกก็จะตันถึงทางตันเลยเพราะว่าเพลงสมัยเก่าเอามาใช้กับสมัยใหม่ไม่มีคนยอมรับไหมคะจนกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในสังคมใหม่ที่เขาจะพบเจอในทุกวินาทีเขาสร้างขึ้นมาได้แล้วทีนี้เพลงแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะได้อยู่อย่างน้อยทำนองได้อยู่แล้วเนี่ยคนปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเพลงที่เกี่ยวข้องอยู่ในวิถีชีวิตเราก็หายเช่นเพลงในการทำนาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วไม่เขาไม่ใช้คนเกี่ยวแล้วค่ะเขาก็ใช้รถเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแล้วไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีการลงแขกแล้วนวดข้าวก็ไม่มีแล้วไม่มีเพลงกับการนวดข้าวเลยอันนี้ก็หายไปนี่นอกจากสมัยก่อนที่วิถีชีวิตของคนเนี่ยเอื้อต่อการที่เราจะเล่นเพลงแล้วมีเวลาว่างที่จะหาความสุขสุขจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสุขที่จะหาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะนิสัยของคนไทยด้วยครับคนไทยเนี่ยจะชอบแบบนั้นและนอกจากนี้แล้วเรามีค่านิยมเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันก็จะไปเกี่ยวโยงเรื่องความเชื่อเรื่องของประเพณีพิธีกรรมเมื่อมาทุกอย่างมันมาเอื้ออำนวยแล้วเนี่ยเพลงพื้นบ้านมีทุกอย่างก็เลยไปรับใช้กระบวนการของชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้คือสิ่งที่แนบเนียนแล้วที่สำคัญคือเพลงพื้นบ้านเนี่ยค่ะมีทำนองวุฒิว่าชนิดเดียวเพลงฉ่อยทำนองเดียวนะแต่เราจะเอาเนื้ออะไรใส่ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เรื่องวัวก็พูดเรื่องวัวได้แล้วก็พูดเรื่องกล้วยก็กล้วยได้เปลี่ยนเนื้อได้หมดเลยอะค่ะถ้าได้ทำนองแล้วเขาก็สามารถสร้างได้และที่สำคัญเพลงพื้นบ้านมันจะเกี่ยวข้องกับปฏิภาณไหวพริบคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าณตอนนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนได้หมดแล้วมันก็สดเสมอแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันความสนุกก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่เหมือนกันใช่นั่นคือเสน่ห์ของเพลงค่ะคือมันไม่ได้ไปร้องในนาหรอกเพลงเกี่ยวข้าวไม่ได้อยู่ในนาแต่เพลงเกี่ยวข้าวอาจจะอยู่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้อย่างเพลงคล้องช้างมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเทศกาลสงกรานต์อาจจะอยู่ในห้องสัมมนานานาชาติก็ได้ครับถ้าเขารู้จักเอาไปใช้ค่ะเพลงเรือมันอาจจะไม่ได้อยู่ในว่าจะต้องมีเรือในน้ำแล้วก็เล่นมันอาจจะไปอยู่ในห้องเลี้ยงเกษียณอายุอย่างนี้มันก็จะเหมาะมากที่เราอยากน้อยถ้าไม่ได้ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันจริงๆแต่ก็อยากจะให้มีการละเล่นที่มันยังคงอยู่อะไรใช่ค่ะแล้วก็เพลงแต่สี่ประเภทที่เราพยายามเลือกตัวอย่างมาอบรมเด็กเนี่ยแต่ละอย่างก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับร้องต่างกันนี่บางทีลูกๆก็สนุกเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดมากวันนี้เราเล่นเพลงนี้ลูกๆก็เล่นอีกเพลงนึงใช่ไหมเด็กก็เอามาตีกันขึ้นฉ่อยลงอีเซลก็งงนะแซบใช่ก็สนุกดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เขาจะจำไม่ลืมเลยเพราะว่าเขาร้องเพลงฉ่อยแล้วลงอีเซลทีนี้เขาจะจำแม่นครูก็หายป่วยบางคนก็สอนได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมีความสุขอ่ะไอ้เหล่านี้มันเหมือนเป็นน้ำทิพย์ที่หยดลงไปในหัวใจครูก็รู้สึกดีขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมีเวทีให้ครูเล่นมาเจอกันคุยกันกินข้าวกันได้พูดคุยกันมันก็คือสิ่งที่เป็นยารักษาโรคภัยบางอย่างให้คลายไปนะคะคแล้วก็ส่วนลูกๆเองเนี่ยก็จะได้ความรักของครูความรักกันที่มันเป็นครูกับศิษย์เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่จะหลอมรวมหัวใจคนได้มากที่สุดแล้วก็มันยืนยาวที่สุดแล้วค่ะวิธีนี้ดีที่สุดที่เราจะพยายามทำเราต้องรีบที่สุดถึงได้บอกนะคะว่าท่านอย่ารอเลยนะคะว่ารออีกนิดนึงไปทำอย่างอื่นก่อนรเราไปสร้างวัตถุกันก่อนแต่บางครั้งเนี่ยค่ะมรดกของแผ่นดินที่เราจับต้องไม่ได้เนี่ยมันก็รอไม่ได้เพราะมันอยู่กับคนแล้วคนของเราเนี่ยมันหายไปท่านต้องรีบส่งเสริมนะคะมีแรงเท่าไหร่ต้องทำให้เต็มที่เต็มมือแล้วก็เต็มหัวใจของเราอย่าปล่อยให้ว่ามันหายไปแล้วแล้วเราก็มานั่งนึกเสียดายทีหลังถึงตอนนั้นเราก็ไม่เหลือเอกลักษณ์นะคะเราจะตามคนอื่นตามเงาคนอื่นไม่ได้เราต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้เงาคนอื่น
เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของคนอื่นเราถึงจะได้เป็นชาติที่มีความเป็นชาติของเรามองหน้าคนอื่นได้เต็มตาไม่ใช่ต้องก้มหน้าแล้วก็คอยไล่งับเงาของคนอื่นเขาไปนะคะสวัสดีค่ะพ่อกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านรุ่นที่4มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการชิงชนะเลิศแห่งการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลูกๆทุกคนตื่นเต้นมากพวกเขานะคะนอนดึกเมื่อคืนนี้แล้วบางคนนี่ก็คงมีเสียงที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาบางคนก็ท่องเพลงถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวบางคนหลายคนท่องเพลงที่เขาจะใช้ประกวดบางคนก็ฮึมฮำค่ะอย่างเมื่อวานนี้สนุกมากเพราะว่าลูกๆนี่เขาต้องแต่งเพลงเองแต่หลายคนก็เอาชนะตนเองได้ที่น่ายินดีมากเลยก็คือลูกๆเนี่ยรู้จักที่จะควบคุมตนเองเอาชนะใจตนเองขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีเพื่อนคนใดที่เขายังอ่อนหรือว่ายังพลาดพลั้งก็จะมีเพื่อนอื่นๆเนี่ยคอยช่วยประคับประคองมากสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กเนี่ยเขามีน้ำใจแก่กันนี่คือสายสัมพันธ์ที่มันยึดเหนี่ยวมากไปกว่าปกติที่เราชอบที่เราอยากให้เห็นนะคะแล้วนอกจากนี้ครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยก็น้ำตารื้นเพราะว่าเห็นลูกๆร้องเพลงได้วันนี้ก็ต้องมาจนวาระสุดท้ายเลยว่าต้องส่งลูกขึ้นเวทีให้ได้ให้เรียบร้อยก็อยากเห็นลูกทุกคนนี่เขามีความมั่นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขานอกจากนี้แล้วเราก็ยังจะได้เห็นว่าลูกๆทั้งหลายจะได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบซึ่งเป็นเสน่ห์ที่สุดของการละเล่นเพลงพื้นบ้านเขาจะได้ดึงศักยภาพตรงนั้นมาใช้ไหมเราได้เพาะให้เขาหรือเปล่านะคะในการที่จะต้องแข่งกับตนเองแข่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนประคองกลุ่มของเขาคณะของเขาให้แสดงออกมาดีที่สุดเพราะเราบอกลูกว่าลูกต้องฝากผลงานศิลป์เอาไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อแกะกล้าเมื่อศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรได้บันทึกฐานข้อมูลไว้วันข้างหน้าลูกหลานจะได้มาดูว่าคนรุ่นก่อนเขามีวิธีสืบสานอย่างไรพระคุณของครูบาอาจารย์แม่ขวัญจิตศรีประจันและครูท่านอื่นๆท่านได้ปลูกสร้างลูกศิษย์มาอย่างไรแล้วเบื้องหลังของความสำเร็จนี้มีใครบ้างที่ได้เสียสละทั้งกายทั้งใจทั้งน้ำคำทั้งน้ำแรงทั้งทรัพย์สินเงินทองและทั้งหัวใจของเขานะคะ
รดกของแผ่นดินที่เราจับต้องไม่ได้เนี่ยมันก็รอไม่ได้เพราะมันอยู่กับคนและคนของเราเนี่ยมันหายไปท่านต้องรีบส่งเสริมนะคะมีแรงทั้งหลายต้องทำให้เต็มที่เต็มมือแล้วก็เต็มหัวใจของเราอย่าปล่อยให้ว่ามันหายไปแล้วแล้วเราก็มานั่งนึกเสียดายทีหลังถึงตอนนั้นเราก็ไม่เหลือเอกลักษณ์นะคะเราจะตามเงาคนอื่นไม่ได้เราต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้เงาคนอื่นเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของคนอื่นเราถึงจะได้เป็นชาติที่มีความเป็นชาติของเรามองหน้าคนอื่นได้เต็มตาไม่ใช่ต้องก้มหน้าแล้วก็คอยไล่งับเงาของคนอื่นเขาไปนะคะ